สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชิคาโก้นะคะไปทานอาหารเกาหลีอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นที่ไชน่าทาวน์ค่ะแล้วเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปนะคะไปดูกันให้จบนะคะว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่อเมริกาจะดีเท่าที่เมืองไทยหรือเปล่าเชิญชมเลยค่ะร้านแรกที่เราจะไปทานกันคือชื่อร้านจงบุนะคะข้างบนเป็นฟู้ดคอร์ทข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเรามีเวลาแค่30นาทีในการทานนะคะเพราะว่าเพื่อนคนเกาหลีเขาต้องไปตัดผมนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะและราคาไม่แพงค่ะจ่ายไป800กว่าบาทนะคะที่สำคัญมีต้มยำปลาของโปรดด้วยค่ะค่ะได้เวลาขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วค่ะลงมานะคะบรรยากาศก็คือกลิ่นนะคะไม่พึงประสงค์คือพวกเราต้องใส่หน้ากากกันนะคะแล้วตอนนี้กำลังซื้อบัตรค่ะไฟใต้ดินที่นี่คือเหม็นมากค่ะคือต้องใส่หน้ากากคือแค่อยากนั่งให้รู้ค่ะว่าเป็นอย่างไรแต่ขากลับก็คงต้องนั่งอูเบอร์กลับนะคะทนไม่ไหวจริงๆถึงไชน่าทาวน์แล้วค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไชน่าทาวน์ที่นี่ถึงจะเป็นซอยเล็กๆนะคะแต่ก็ดูดีสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สะดวกอาหารก็อร่อยเลิศค่ะนี่เป็นร้านรวมมิตรลูกอมนะคะคือมีให้เลือกคละกันได้ครึ่งกิโล550ก็ซื้อไปฝากลูกสาวซะหน่อยค่ะร้านต่อไปจะเป็นของซิเวเนียของฝากนะคะของกิฟต์ช็อปของชำร่วยต่างๆน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะใครอยากเห็นว่าเราซื้ออะไรกลับบ้านไปบ้างให้รอดูคลิปถัดไปนะคะ
ช้อปปิ้งเสร็จแล้วได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วค่ะเออใช่เผือกทอดอาหารที่นี่อร่อยค่ะเหมือนที่เมืองไทยเลยราคาก็ไม่แพงนะคะพวกเราจ่ายไปแค่ 3,000 กว่าบาทค่ะเราจะไปแวะทานอาหารญี่ปุ่นที่นี่นะคะข้างในจะมีคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆให้ช้อปปิ้งด้วยนะคะเราก็ทานกันแค่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราทานอาหารเช้ามาจากโรงแรมแล้วนะคะเจอไข่ปลาด้วยค่ะเลยต้องซื้อกลับบ้านไป3แพ็คนะคะ 1,000 กว่าบาทเพราะว่าติดใจต้มยำไข่ปลาแล้วก็มีอูนิด้วยนะคะแต่อูนิที่นี่เป็นเล็กๆอะค่ะ 1,000 กว่าบาทก็เลยไม่ได้ซื้อขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ